แกะกล่องมองเมืองแกะกล่องมองเมืองครับเรายังคงอยู่กับเชื้อไวรัสโควิด-19 กันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องมีวิธีการทำความเข้าใจด้วยว่าตอนนี้ระบาดอยู่ในขั้นไหนยังไงแล้วมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงแกะกล่องมองเมืองวันนี้เรามีคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปดูกันค่ะการที่เราจะบอกว่า2หรือ3เนี่ยตัวสำคัญอยู่ที่ว่าเราหาสาเหตุได้หรือเปล่าระยะ2นี่คือเรารู้ว่าสาเหตุมาจากไหนนั่นหมายถึงว่าขณะที่เราคัดกรองเนี่ยเรารู้ว่าตัวเชื้อโรคนี้มาจากนอกพื้นที่ของประเทศไทยนี่คือเป้าหมายที่เรารู้แต่เมื่อไรที่เราเข้าสู่ระดับ3ระยะ3สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทุกคนในห้องนี้เป็นพาหะและทุกคนในห้องนี้พร้อมที่จะเป็นโรคการคัดกรองที่ด่านทุกด่านไม่มีประโยชน์นั่นหมายถึงว่าทุกคนใน 100% ในพื้นที่จะต้องดูแลตัวเองนี่คือความหมายของระยะ3เราถึงกลัวว่าอย่าให้เกิดระยะ3นั่นหมายถึงว่าทุกคนต้องช่วยกันคัดกรองทุกคนให้หมดให้คนเนี่ยเหลือมาสู่ประเทศไทยให้น้อยที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่หลุดไประยะ3ก็คือคําว่าระยะ3ก็คือเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วการเอ็กซเรย์ในพื้นที่ให้จับแต่ละจุดได้นั่นมันถึงที่มาของพรบ.โรคติดต่ออันตรายที่เราต้องประกาศว่าโรคนี้เป็นโรคอันดับที่4ในการที่เป็นโรคอันตรายเพราะหลังจากนี้ไปจะถูกขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดไม่ต้องกลัวครับการเข้าสู่ระยะ3ไม่ได้หมายความว่ามันจะติดเชื้อ100คนหลาย100คนหรือแสนคนแต่เมื่อไหร่ที่เราดูแลกันอย่างนี้หมดเนี่ยการเข้าสู่ระยะ3แค่บอกว่าพวกเราทุกคนอาจจะเป็นพาหะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นจำนวนนะฮะแค่บอกว่าทุกคนเป็นพาหะได้แต่จำนวนที่การติดเชื้ออาจจะไม่ได้เพิ่มอย่างที่เราต้องการตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาคณะกรรมการควบคุมระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอตำบลนี้มีการกระจายในการดูแลและเฝ้าระวังคนกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดทั่วประเทศเพราะนั้นคุณภาพในการที่จะควบคุมหรือติดตามเนี่ยเบื้องต้นเราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในจำนวนมากนั่นหมายความว่า2เดือนที่ผ่านมาระบบการช่วยเหลือของพวกเราทุกภาคส่วนลงไปถึงอสม.เนี่ยเข้าใจระบบได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนี่คือที่เรามองว่าเราขับเคลื่อนได้ถูกละอย่างที่ท่านเราจะพูดเพราะนั้นสิ่งต่อไปที่เราต้องทำนี่ไม่ยากเลยที่เราพูดกันทุกวันนี้ว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยจึงเป็นเรื่องเบสิกที่สุดที่สามารถป้องกันไ